เมื่อกี้เสนอเลยนะครับในห้องปฏิบัติการของบริษัทลองวัดโวลต์เนื้อก็69นะครับที่4โอห์มนี่เดี๋ยวผมใช้แอปของนี่ calculate นะครับสเปคโรงงานบอกที่8โอห์มที่800แล้วก็ที่4โอห์มที่1,200ก็ใกล้เคียงกันมากงามตามท้องเรื่องคราวนี้โอเคมากเดี๋ยวเราเอาไปลองเทสเสียงกันได้เลยครับป่ะครับโอเคมาเราไปกันมาครับถึงแล้วครับมาเคเอามาลองดูกันตอนนี้เป็น6คูณ6นะครับเราจะเล่นข้างละ3คูณ6เลยเหรอใช่ข้างละ3ใบเลยไม่ลอง4คูณ4ก่อนเหรอเอา6คูณ6เลย6คูณ6ไปเลยจะได้ถึงสุดโอ้ยเอาสุดเลยใช่ใช่ๆคือข้างละ3เนี่ยมันต่ำกว่า4โอห์มแล้วนะครับในสเปคมันตอนนี้มันจะเราจะเรียกว่า 2.66 ใช่ครับนะครับว่ามันจะไหวไหมนะครับในสเปคนี่ไม่ได้ระบุไว้นะครับ 2.66 แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับมาเดี๋ยวขอไปแล้วตอบแป๊บนึงครับผมอันนี้ก็เป็นใช้มิกเซปล่านะครับคุณภาพทั่วไปขายดีราคาไม่แพงราคาเป็นมิดว่างั้นราคาเป็นมิดครับก็จะเป็นเซปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็มา NBE นะครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็เป็นมาใช่นะครับคอสโอเวอร์เป็นแบบ2ทางแล้วเราค่อนข้างเน้นคุณภาพนิดนึงส่วนใหญ่เราจะเห็นไมเอ็นพีอีนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับไมเอ็นพีค่อนข้างเยอะนะครับในสินค้าร้านเฮ้ยขอโจโจนะอันนี้คือ6คูณ6นะครับ6คูณ6นะครับใช้แอมป์1เครื่อง1เครื่องเท่านั้นมาจัดไปเอาเลยนะครับเป็นไงบ้างถึงอกถึงใจเอาว่าเสด็จเลยดีกว่าเมื่อกี้เสด็จเลยนะครับภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเสด็จเพราะผมมายืนอยู่หน้าตู้นี่ใช่ใช่ก็มันก็พุ่งมาเลยตัวนี้อาจารย์ได้ใส่ลิมิเตอร์ไหมด้านหลังตอนนี้ไม่ได้ใส่นะครับนี่ไม่ได้ใส่ลิมิเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำจริงๆเอาให้ชัวร์นะครับผมครับผมอยากให้ทุกคนเล่นแค่4โอห์มก็พอใช่นะครับแต่เราเห็นแล้วว่า 2.66 มันก็ทำได้และทำได้ดีด้วยใช่ครับส่วนใครที่จะเล่นแล้วยังรู้สึกอยากมีเซฟตี้ผมยังมีลิมิเตอร์ได้ให้ใช้ลิมิเตอร์ช่วยนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้โปรโมชั่นมาแรงมากนะครับเพียง 14,900 บาทเท่านั้นใช่ของเรามีพร้อมจำหน่ายถูกต้องปกติตัวนึงเกือบ 17,000 บาทช่วงนี้นะครับเป็นโปรมานะครับ149ปัจจัยช่วงกำลังที่ตลาดกำลังจะขยับการงานก็เริ่มจะมีเข้ามาใครนะครับที่กำลังมองหาสักเซตหนึ่งประหยัดงบเซฟงบคุณภาพดีๆผมแนะนำเลยครับตรงนี้กำลังมาแรงนะครับผมก็ฝากไว้นะครับกับฮิปโปออดิโอเลยนะครับอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆและโปรดักต์ดีๆจากทาง MyNPE นะครับผมส่วนวันนี้มีเท่านี้ครับผมครับผมฮิปโปออดิโอขอลาไปก่อนครับ